ผู้นำอิหร่านระบุว่าสถานก,การณ์ในกาซานั้นเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ทากลางวิกฤตด้านนุสยธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่คลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ล่าสุดก็เผยเห็นทหารอิสราเอลนั้นจับกุมตัวชาวเปรไตา์ในกาซานับร้อยคนค่ะ คลิปวิดีโอชิ้นนี้เผยเห็นชายชาเปรสไตน์อย่างน้อยหนึ่งคนหลายคนนั้นสวมใส่เพียงชุดชนในนั่งก้มศีรษะเรียงแถวบนถนนทางตอนเหนือของกาซาทำกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของทหารอิสราเอลสื่ออิสราเอลเปิดเผยว่าบางภาพนั้นเผยให้เห็นผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นนักรบของกลุ่มฮามาสยอมจำนนต่อกองกำลังอิสราเอลขณะที่สำนักข่าวนิวอารับระบุว่าผู้สื่อข่าวในสังกัดหนึ่งคนอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกจับกลุ่มชุดนี้ด้วย โดยทั้งหมดถูกค้นตัวเปลื้องผ้าแล้วก็นําตัวไปยังสถานที่ที่ไม่ทราบพิกัดภาพเหล่านี้ถือว่าเป็นภาพชุดแรกที่เผยเห็นการควบคุมตัวในลักษณะน,นี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเปิดฉากขึ้นโดยยังไม่ทราบวันที่ที่บันทึกภาพอย่างแน่ชัดแต่บุคคลในภาพบางส่วนถูกระบุตัวโดยสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานแล้วค่ะ ด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่ากองกำลังอิสราเอลได้ควบคุมตัวและสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธในกาซาไปแล้วหลายร้อยคน ขณะที่สถานการณ์ทางตอนใต้ของกาซานั้นยังคงเลวร้ายพลเรือในเมืองราฟาน,นั้นต้องออกมาต่อคิวรอซื้ออาหารเพื่อน,นํากลับไปประทังชีวิตทากลางวิกฤตขาดแคลนอาหารหลังจากเมืองนี้นั้นต้องรองรับประชากรเพิ่มขึ้นแบบกระทนหันค่ะเนื่องจากชาวกาซาในพื้นที่อื่นๆนั้นอพยพมาเพื่อสแสวงหาที่ปลอดภัย ส่วนโรงพยาบาลในเมืองคานยูนิสนั้นไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้จึงปรากฏภาพมีผู้นอนรอรับการรักษาบนพื้นของโรงพยาบาลอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะ ทางตัวแทนองค์การอมามัยโลกในกาซาก็เดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลในเมืองนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยระบุว่าตอนนี้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล1,000คนขณะที่โรงพยาบาลมีเตียงรองรับเพียง350คนเท่านั้นค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะเอบราฮิมอีซีประธาน,นาธิบดีอิหรานก็เรียกสถานการณ์ในกาซาวา่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก็เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยาชาติค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในวัฒกรรมแรกๆที่เกิดขึ้นระหว่างการพบหารือกับวาลาดิเมียปูตินประธาน,นาธิบดีรัสเซียในกรุงมอสโกร,รอีซียังระบุอีกด้วยวา่าข้อมูลสถิติชีว้ว่าในกาซาทุก10นาทีจะมีเด็กเสียชีวิตหนึ่งคน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องยุติการโจมตีโดยเร็วที่สุดและนี่ไม่ใช่ประเด็นในภูมิภาคแต่ว่าเป็นเรื่องของมนุษยชาติค่ะซึ่งจะซึ่งจําเป็นนั้นต้องหาทางออกเร็ว,รวขณะที่ฝ่ายปูตินระบุว่าการหารือสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดินแดนปาเลสไตน์ส่วนในกรุงเทลอาวิปของอิสราเอลเพื่อและครอบครัวของตัวประกันที่ถูกจับตัวไปรวมทั้งประชาชนจำนวนมาก ได้ออกมารวมตัวเฉลิมฉลองเทศกาลอนุกะเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงชิ้นปีของชาวยิวในวันแรกด้วยการร่วมจุดเทียนภาวนาเพื่อให้ตัวประกันทั้ง138คนนั้นได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ